เสียงอะไรอ่ะคือหนูจะบอกว่าเอาตรงๆเลยคือหนูเป็นคนที่ขี้กลัวภาษาอังกฤษมากเพราะฉะนั้นเราต้องลุยเราต้องท้าชนค่ะใช่มันต้องชนค่ะเหมือนขับรถยนต์ได้ไหมคะได้ค่ะเออแล้วเรากลัวไหมตอนเราขับครั้งแรกอ่ะก็กลัวเออแต่เราต้องขับไงถ้าไม่ขับเราก็ไม่ได้นะเราจะรู้ทฤษฎีเราจะเรียนทฤษฎีขับรถ10ปี3ปีแบบโหทฤษฎีรู้หมดเลยแต่มันขับไม่ได้นะมันต้องขับนะคะเออเหมือนขับรถเลยนะคะแล้วก็เหมือนเราสมมตินะสมมติเราไม่พูดไทยอ่ะลองมันลองไม่ได้หรอกเออลองไม่พูดไทยแบบหมายถึงว่าภาษาไทยอ่ะสำเนียงอะไรก็ได้นะสักวัน2วันอ่ะลืมแล้วนะลิ้นแข็งเลยจริงคุณจะบอกว่าอะไรนะเออใช่ breaking bad อ่ะคือเห็นเขาติดกันเหมือนกันนะนึกว่าครูติดอยู่คนเดียวมันเป็นเกี่ยวกับเหมือนคล้ายๆพวกขายยาแล้วมันลุ้นระทึกมากลองไปดูก็ได้นะแล้วครูติดหนักมากตอนนั้นครูท้องหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะท้องคือมันสนุกมากอะค่ะแต่มันอาจจะมีแบบต้องระวังไม่ให้ลูกดูเพราะมันอาจจะแบบมีเลือดมันโหดไงมันเป็นแก๊งขายยาแล้วจะบอกว่าโอ้โหคือแก๊งขายยามันก็สแลงเข้าไปอีกใช่ไหมมากกว่าคนปกติอยู่แล้วเอออันนั้นก็โอ้โหมิดยากเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่าเราอะพูดรัวขึ้นเยอะเลยเพราะเราดูอยู่นั่นดูเกือบทั้งวันทั้งคืนแบบติดมากมันสนุกมากแล้วไม่พอเราแบบไปคิดไปฝันเป็นภาษาอังกฤษเลยอะแล้วแบบแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราพูดเร็วไปอะเราพูดเร็วไปแล้วนักเรียนเขาจะฟังเราได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสอนนักเรียนเนาะหมายถึงพูดอังกฤษอะเออคืออยากให้ดูซีรีส์เพราะว่าซีรีส์มันจะเป็นอะไรที่ต่อเนื่องยาวแล้วก็มันจะเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันคือครูอ่ะความจำไม่ดีนะแต่อย่างครูเห็นศัพท์ตัวนึงอ่ะครูเห็นมันประมาณสัก200รอบมั้งหรือ5แบบมันบ่อยมากกว่าจะจำได้นะเออแต่ว่าแบบในหนังสมมติมันก็พูดอยู่นั่นแหละเพราะมันเป็นเนื้อหาเดียวกันใช่มั้ยเอ้ยมันพูดคำนี้อยู่นั่นแหละสักวันเราก็จำได้เองอ่ะแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องศัพท์ไงแต่มันเป็นเรื่องสำเนียงการออกเสียงทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะอย่างให้ครูพูดใต้ครูก็พูดไม่ได้ไงเพราะครูไม่ได้อยู่มาแต่เด็กใช่ไหมแต่อย่างเราแบบเราก็รู้เราก็เข้าใจอ่ะหลักการเดียวกันเหมือนที่ลูกเราพูดได้อ่ะค่ะเพราะว่าลูกเราพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เพราะว่าเขาฟังไงถ้าเกิดคนไหนหูไม่ดีเขาก็จะพูดยากขึ้นละเขาก็จะพูดไม่ค่อยได้ละอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการฟังอ่ะสำคัญมากเลยเนาะคือเราต้องดูหนังด้วยนะจริงต้องดูหนังทุกวันแต่เราไม่ชอบดูหนังหรอหรือว่ายังไงซีรีส์อะไรเงี้ยคือจริงๆเป็นคนชอบดูหนังแต่ที่ไม่ดูเหมือนที่หนูบอกควรที่ไม่ดูภาษาอังกฤษคือเราไม่กล้าที่จะแบบพูดที่จะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบไม่ใช่ไม่เหมือนเราแอนตี้ไปด้วยอ่ะครูตอนครูอยู่แต่ถ้าเป็นหนังไทยอะไรอ่ะดูก็นั่นแหละเราอันนั้นเราต้องแก้ไขที่ตัวเราอ่ะครูอันนี้ครูจะบังคับก็ไม่ได้ไงแต่ว่าถ้าดูก็ดีไงมันก็ครูก็จะสบายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็มันยากนะอังกฤษมันไม่ใช่ง่ายครูอ่ะชอบดูหนังซาวด์แทร็กคือแบบสมมติเราดูหนังฝรั่งเราก็ต้องดูหนังเสียงจริงของมันใช่ไหมถ้าเกิดเราดูอ่ะถูกหรือเปล่าปกติเราไม่ดูภาคใช่ไหมใช่ไม่ปกติก็ดูหนังฝรั่งที่เขาพูดฝรั่งเลยเออดีแล้วก็เป็นซับไทยดีมากแต่บางทีเหมือนที่หนูบอกคือหนูก็จะอ่านข้างล่างไงได้ก็อ่านไม่ทันเขาจะเออเข้าใจครูก็อ่านสิเอาสมมติเรื่องกฎหมายอ่ะภาษากฎหมายรู้เรื่องไหมอ่ะรู้เรื่องปะภาษากฎหมายเออภาษาไทยเรายังไม่ได้เลยใช่ไหมบางทีเราอ่านซับเรายังไม่รู้เรื่องก็แต่คืออ่ะมันจะเพิ่มสเต็ปขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ต้องซีเรียสนะดูหนังให้เหมือนดูหนังอะไม่ต้องแบบเฮ้ยดูหนังเพื่อฉันจะต้องรู้เรื่องทุกคำไม่จำเป็นสมมติเวลาก็ไม่อ่านอย่างเดียวละฟังไปด้วยฟังออกไม่ออกไม่สนใจแต่พยายามฟังไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
ครูจะบอกว่าไหนลองจินตนาการนิดนึงนะสมมุติเราเป็นฝรั่งอะเราเป็นฝรั่งนะแล้วเราเพิ่งพูดไทยได้อะเพิ่งพูดไทยได้นักแบบไม่ใช่เพิ่งพูดแบบเหมือนกำลังเรียนเนี่ยค่ะอยู่เมืองไทยแล้วก็มีคนมาทักเรานะว่าโอ้โหสวยมากเลยไปตัดผมมาเหรอเนี่ยก็มีป้ามีพี่อะไรมาทักเราเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราจะฟังคำไหนออกเออโอ้ยสวยมากเลยไปตัดผมมาเหรอเราเพิ่งฝึกภาษาไทยนะเออเราฟังออกหมดเลยเหรอหรือเราฟังแค่คำไหนออกไม่เออคิดว่าฟังคำไหนออกเออคำว่าสวยอย่างเดียวใช่ไหมสวยเลยเหรอ จริงๆครูว่าถ้าปกติคนเราน่าจะฟังคำข้างหลังออกไปเหรอเหมือนอะไรแบบเวลามันไม่รู้แล้วแต่แบบแต่ครูอะโตมาพูดทั้งไทยทั้งเยอรมันเนี่ยครูอาจจะฟังไม่เหมือนคนอื่นก็ได้ก็คือโอเคแล้วเราจะตอบเขาไปว่าไงสมมติเราฟังเอาคำว่าสวยคำเดียวแล้วเราจะตอบเขาว่าไงเราจะตอบป้านั้นว่าไงตอบเขาสักนิดนึงสมมติถ้าเป็นหนูนะถ้าหนูเพิ่งหัดหนูก็จะยิ้มอย่างเดียวมั้งเราก็ไม่กล้าตอบไงแต่เรารู้ไหมว่าเขาพูดถึงผมเรารู้ไหมไม่รู้อ๋อไม่รู้เหรอเหมือนเราเพิ่งไปตัดมาถูกไหมอ๋ออ๋อไม่รู้ใช่ไหมเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเพราะสมมติว่าถ้าเกิดว่าแบบคือเหมือนที่ครูบอกให้จินตนาการว่าถ้าเราเพิ่งจะพูดไทยเราจะไม่สามารถรู้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่เราไม่คิดว่าเขาจินตนาการต่อไงโอ้เราตัวโอเคครูจะบอกว่ามันก็เหมือนภาษาใต้นั่นแหละก็คือมันมีภาษากลางกับภาษาใต้ไงเข้าใจไหมอันนี้ก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษโอเคไหมลูกทำการบ้านแล้วยัง son did you do your homework เหมือนกันความหมายเหมือนกันคือภาษาอังกฤษอะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบวิเศษวิโสอะไรนักหนาหรอกเข้าใจไหมมันเหมือนเราจะโทรหาเพื่อนเราก็โทรเอาสิใช่ไหมเราไม่ส่งนกพิราบแล้วมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเฉยๆแต่มันมีประโยชน์เยอะมากครูก็พูดอังกฤษกับลูกนะลูกครูได้แบบได้อังกฤษเป็นคำๆแต่รู้ไหมว่าบ้านครูเป็นยังไงสามีครูเป็นคนกะเหรี่ยงนะคนบนดอยแม่ครูเป็นคนเยอรมันพ่อครูเป็นคนไทยครูพูดเยอรมันกับแม่นึกถึงลูกครูนะลูกครูมันพูดภาษาตัวเองอะตอนเนี้ยมีภาษาตัวเองเยอะมากตอนนี้แต่ครูพูดอังกฤษกับลูกเพราะครูคิดว่าแล้วครูอาจจะย้ายไปเยอรมันด้วยแล้วครูก็คิดว่าก็คงพูดอังกฤษต่อเพราะว่าอังกฤษน่าจะมีประโยชน์เยอะกว่าเยอรมันอย่างเงี้ยค่ะเห็นอย่างครูพูดอังกฤษเยอรมันได้ครูก็ว่าโอเคนะแต่มันไม่ได้แบบลึกเท่าฝรั่งจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นครูก็เลยคิดว่าเออย้ายไปเหอะแล้วก็แบบสวัสดิการคุณภาพชีวิตอะไรต่างๆด้วยอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังทำงานนี้อยู่นะเออคือครูก็คิดมาแล้วไงเอออังกฤษอะดีสุดละจีนก็พูดไม่ได้ก็อังกฤษนั่นแหละใช่แต่มันเหมือนกับตอนนี้มันต้องใช้แล้วไงมันเป็นเหมือนกับภาษาจริงๆอ่ะภาษาอังกฤษมันคือไม่ได้จะบอกว่าดีกว่าภาษาไทยแต่มันเป็นการใช้สื่อสารของคนทั่วโลกเอาอย่างนี้มันสำคัญเอาอย่างนี้นะภาษาไทยอ่ะไปไหนได้บ้างในโลกใบนี้หมายถึงว่าที่เขาใช้กันอ่ะอาจจะมีลาวใช่ไหมมีลาวอ่ะฟังง่ายกว่าภาษาใต้อีกสำหรับครูมันช้าเนาะมันจะมีลาวกับกัมพูชาหรอมันเป็นบางคำมั้งอินไม่มีแค่เรากับไทยนี่แหละแล้วยังไงแล้วลูกเราสมมติลูกเราพูดได้แค่ไทยสมมตินะคะเขาก็ต้องจะอยู่ลาวหรือจะอยู่ไทยแค่นี้แหละใช่ไหมแต่ถ้าเราได้อังกฤษใช่ไหมเราสมมติเราหลงป่าอเมซอนหลงป่าแล้วแบบมันต้องมีชนเผ่าต้องมีสักคนมันต้องพูดอังกฤษได้อ่ะมันกว้างไงเอออังกฤษมันมีประโยชน์อนาคตครูไม่รู้นะอาจจะจีนอาจจะภาษาใหม่หรือภาษาอิเล็กทรอนิกส์ไม่รู้แต่ปัจจุบันก็อังกฤษเนี่ยค่ะเนาะ
Okay, let me ask you some questions, all right? Okay? No. Why not? Okay. Okay, let me ask you some questions in English. Do you have any question that you want to ask me? No question. Okay, let me ask you, okay? Okay. Okay. How often do you use credit cards? How often do you use credit cards? Credit card. เราฟังเป็นมากเลยเราฟังเก่งมากแต่ว่าถ้าเราดูหนังเราจะเก่งกว่านี้อีก10เท่าเลยอ่ะเพราะพรุ่งนี้หนูจะตั้งใจดูหนังวันนี้เลยแต่ก่อนหน้านี้หนูจะเหมือนกับว่าดูคลิปที่แบบว่าเค้าเติมประโยคประธานบวกกริยาบวกการไร้สาระแล้วหนูเริ่มสับสนไร้สาระมันเป็นไม่มันเหมือนมันเหมือนการแต่งหน้าให้สวยขึ้นแค่นั้นอะคือเอาจะบอกว่าไงอะการพูดให้เป๊ะอะมันก็เหมือนเราแต่งหน้าแล้วหน้าเราเป๊ะขึ้นอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมคือแกมม่ามันก็เหมือนแต่งหน้าให้สวยขึ้นเฉยๆอะแต่ก่อนเราจะแต่งหน้าใช่ไหมเราก็ต้องมีคิ้วจมูกปากอะไรพวกนี้ก่อนต้องสมมติอะไรวะสมมติจะไปตลาดใช่ไหมก็ต้องไปปากซอยให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยมันอันนั้นมันข้ามสเตปมันไม่มีประโยชน์มันไม่ใช่ไม่มีมันก็มีประโยชน์แต่ว่ามันต้องเราเอาสื่อสารให้ได้ก่อนเพราะว่าหนูดูมาสองสามวันแล้วหนูปวดหัวหนูรู้สึกว่ามันไร้สาระหนูดูมาจนเนี่ยจนหาที่จะติวไงเพราะหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำอะไรก่อนดูหนังหนูไม่รู้ว่าถ้าการเพราะหนูไม่รู้ว่าถ้าคุยแล้วเหมือนกับไม่มีแกมมาคือไม่มีอะไรแบบนี้คือไม่สลับสลวยฝรั่งจะรู้เรื่องไหมคุยแล้วรู้เรื่องไหมก็เราฝรั่งเราเวลาฝรั่งพูดเรารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ภาษาไทยมันมีวรรณยุกต์อะเนาะแต่ก็คือคนเรามันจะพูดอะไรกันบ้างล่ะมันทักทายด่ากันถามกันชมกันใช่ไหมมันก็มีแค่นี้แหละมันก็เดาได้อะเราเดาได้จากทุกอย่างโอเค again how often do you use credit cards credit card yeah คือ credit card บัตรเครดิต how often do you use credit cards หลังจากนี้คุณจะไม่ how often แล้วไงหลังจากนี้ บ่อยแค่ไหน very good บ่อยแค่ไหน how often do you use credit cards ถ้าดูหนังจะสนุกมากเลยมันจะมีซับให้เราแล้วเราก็อ๋ออย่างเงี้ยใช่ครูยังมีศัพท์ใหม่ทุกวันเลยศัพท์เพราะว่าอะไรมันยากรู้ไหมหนึ่งคำนะหนึ่งคำมันมีหนึ่งความหมายนะมี40คำบางทีอ่ะเขาเรียกแบบบางทีมันไม่ใช่ความหมายเป๊ะนะแต่ความหมายคล้ายกันอ่ะดูอย่างคำว่าสวยดีมีกี่คำมันก็เลยแบบทำไมมันเยอะละหนึ่งอะไรนะหนึ่งความหมายมีหลายคำหนึ่งความหมายมีหลายคำงงแล้วก็หนึ่งคำก็มีหลายความหมายอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละหรือความหมายตรงกันข้ามด้วยนะขนาดเป็นคำเดียวเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนึกไม่ออกตอนนี้เหมือนคำว่าอะไรนะเหมือนคำว่า kind นะคะแปลว่าประเภทชนิดแล้วก็แปลว่าใจดีด้วยเขียนเหมือนกันเด็ดเลยถ้าเราไม่รู้เราก็งงใช่ไหมเราก็ต้องสะสมนิดนึงต้องสะสมศัพท์อะสะสมศัพท์ไม่ใช่ศัพท์นะสะสมศัพท์โอเค how often do you use credit cards no I not you don't have right oh me either I don't have credit cards it's good okay I don't you don't have ไม่มีใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วก็ I don't have have good บางทีรู้ไหมครูว่าครูพูดโอเคแล้วนะ
แต่ก็มีนะอังกฤษมันจะมีคนเคยมีนะเยอรมันอะครูพูดเป็นอันดับสองจากไทยเลยนะเคยมีคนเยอรมันฟังครูไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็อังกฤษเคยมีคนฟังครูไม่รู้เรื่องด้วยนะแต่เป็นบางคำอะครูก็ไล่โทนเลยแบบบางเออเขาก็รู้เรื่องแบบ oh. เราอาจจะพูดเพี้ยนนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีนะแต่นานๆทีเราก็เจอเหมือนกันโอเค next one do you like American movies I like movie yeah American movies do you like that yes I do I like yes I do what do you likeอะไรอ่ะชื่อ What is it about What is it about What is the story about จำชื่อไม่ได้อ๋อ I can't remember Okay What is it aboutIs it like about princess or monster? เกี่ยวกับอะไร about oh, monster really? เกี่ยวกับ cooking wow it's good ทำอาหาร and you know I like watching Master Chef do you like it doctor ohแต่พูดอะไรเป็นเหมือนกับเกี่ยวกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณหมอหรือทำอาหารหนูจำชื่อไม่ได้ไงมีคือหนูเคยดูที่ทำอาหารด้วยแล้วก็เป็นซีที่เป็นคุณหมอด้วยอะไรแบบเนี้ยแต่หนูจำชื่อไม่ได้ good doctors ใช่ที่เป็นออทิสติกเหรอหมอที่เป็นออทิสติกใช่ไหมใช่แต่หนูชอบมากหนูไม่จำชื่อโอ้ไม่เป็นไรมันอันนี้มันพอดีเรื่องนี้มันจำง่ายมันชื่อมันแปลกๆมันเอามาจากหนังเกาหลีนะเรื่องเนี้ย Good Doctors แล้วก็ทำอาหารหรอนึกไม่ออกอ่ะแต่ถ้าทำอาหารนี้มีแต่ซีรีส์ญี่ปุ่นครูชอบดูมากมันไม่เครียดอ่ะอ๋อแสดงว่าครูดูหลายคือเนาะคือครูอ่ะของครูมันมีสอนหลายวิชาเนาะแต่ครูเองสอนเยอรมันไทยอังกฤษได้แค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีครูก็เอ้ยฉันยังไงอะครูก็อยากแบบเหมือนสะสมคำศัพท์นั่นแหละอาจจะเป็นญี่ปุ่นนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบคือไม่ใช่หรอกมันสนุกเออมันสนุกมันไม่เครียดดีมันบ้องบ้องนิดแบบแต่ว่าอย่าเพิ่งดูเลยดูอังกฤษไปก่อนนะOkay, the last question for tonight, okay? What should you do to be happy? Yes, happy. I worry to be. Oh, that's good. Okay. So my question was, what should you do to be happy? What do you like to do? Yeah. What makes you happy?What makes you happy? อะไรที่ทำให้มีความสุขใช่ไหม Yes. What makes you happy? Yes. Makes อะไรเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่สิผิดพูดผิด What are the things? โอ้ยากกว่าเดิมไหม Okay. เอาใหม่ What should you do to be happy? คำไหนไม่ได้เอ่ยWhat should you do to be happy? Should แปลว่าควร Should อะไรที่ควรทำให้เรามีความสุขคือสำนวนมันไม่เหมือนภาษาไทยเนาะมันแปลว่าใช่ไหมคุณควรทำอะไรเพื่อจะได้มีความสุขแต่คำว่าควรในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคนอื่นนะมันเกี่ยวกับตัวเราเองอะว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุขนั่นเองต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีอ่ะเราชอบทำอะไรนั่นแหละเออ what do you like to do นั่นแหละถ้าเราชอบก็คงมีความสุขอ่ะเออ yes what do you like to do and that makes you happy and happy
เนี่ยได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ learning english learning I speak learning english wow it's fun that's cool very good อยากพูดกับลูกได้แบบเนี้ย Can you ask me some question in English? ลองถามคำถามครูเป็นอังกฤษพอตอบนี่ตอบได้อยู่แล้วแต่ว่าการสนทนาการพูดคุยมันมีถามและตอบเนาะลองถามซิครูอยากดูการถามของเราอะลองถามมาเลยไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเลยโอเคI do What are you doingI am teaching. Very good. Perfect. เก่งมากเลย. So next question. ขออีกนิดนึงนะ. ไม่รีบใช่ไหม? โอเค. ไม่รีบ. Next question. ครูตอบหนูยัง? ครูตอบหนูยัง? อ๋อ. I am teaching. ตอบไปแล้ว. ได้ยินหรือเปล่า? I am teaching. โอเค. โอเค. Next question. อะไรดีอ่ะ? Where are you come from? ถ้าเราจะใช้คำว่า come เราจะเป็น do นะคะ Where do you come from? แต่ถ้าเราจะใช้คำว่า are ก็คือ Where are you from? ทันไหม Where are you from? I'm from เชียงใหม่ Where live in? จะถามว่าอะไรคะจะถามว่าครูตอบไปแล้วว่าเชียงใหม่ yeah. หนูจะถามว่าครูอาศัยอยู่ที่ไหนWhere do you live Where do you live I live in เชียงใหม่การออกเสียงเราดีขึ้นแล้วเนี่ยจากเมื่อกี้แป๊บเดียวก็ดีดีละถ้ากลัวแล้วดีขึ้นก็กลัวก็ดีละโอเค good call the last questionNext one. I like to eat. แปลด้วยค่ะที่เราพูดอ่ะเอาใหม่ Do you like to eat? หนูจะถามว่าครูชอบกินอะไร ไม่ใช่ค่ะ หนูคำว่าอะไรพูดว่าไงคะ What? Again. Good. What do you like to eat?I like to eat pizza. Pizza. เมื่อกี้เราบอกว่า do you like to eat แปลว่าอะไรรู้ไหมเธอชอบกินไหมก็รู้สึกเหมือนแบบใช่ไงฉันเลยอ้วนไงระวังนะระวังเดี๋ยวลองไปถามใส่ฝรั่งเขาซีเรียสนะ do you like to eat เธอชอบกินหรออย่างเงี้ยถ้าอะไรที่มันขึ้นต้นด้วย verb ช่วยรู้จัก verb ช่วยไหมverb ช่วยก็คือมันจะมีคำถามมี2แบบคำถามอันแรกก็คือ what when where why how who whose which อะไรพวกเนี้ยอันนั้นเรียกว่า WH question ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยกับอีกแบบก็คือคำถามที่แปลว่าหรือใช่ไหมไอ้พวกนั้นอ่ะมันจะขึ้นต้นด้วย verb ช่วยเหมือน do does did is am are was were have has will อะไรเงี้ยไอ้ที่มันขึ้นต้นอย่างนั้นอ่ะแปลว่าใช่ไหมหรือเปล่าแต่ไอ้คำว่าใช่ไหมหรือเปล่ามันอยู่หน้าสุดไงนึกออกไหม แล้วมันจะแปลเอาง่ายๆสมมติเธอชอบกินอะไรใช่ไหมเอาง่ายๆแล้วก็แปลจากหลังสุดมาเลยแปลเธอชอบกินอะไรใช่ไหมแล้วก็แปลจากข้างหลังสุดของภาษาไทยอ่ะแปลย้อนกลับมาจะได้ภาษาอังกฤษแต่ยกเว้นทำไมก็เริ่มทำไมเหมือนกัน why ทำไมเธอไม่ไปอย่างเงี้ย Why don't you go เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่อ่ะครูทำงานแปลบ่อยเมื่อก่อนแล้วอังกฤษครูแบบไม่ได้เลยเมื่อก่อนอ่ะแล้วแบบประโยคมันยาวเป็น2บรรทัดอ่ะนึกออกไหมคือปวดหัวมากแบบสับไม่ได้เลยเปิดทุกสับแล้วก็แปลไปอ๋อเธอก็แปลจากข้างหลังสิเธอก็จะไม่งงแบบบอกตัวเองอ่ะนึกออกไหมแปลบ่อยจนรู้ว่าต้องแปลยังไงแล้วเวลาสมมติเราเห็นคำอังกฤษแล้วเราแปลไม่ได้สมมตินะ
ให้เราเริ่มแปลที่คำนามหรือคำสรรพนามก่อนรู้จักไหมคำนามสรรพนามรู้จักไหม รู้จักคำนามไหมคะเดี๋ยวอย่างเช่นก่อนได้ไหมคำนามก็คืออะไรที่จับต้องได้หรือประทานแบบรถยนต์อาหารความดีความไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือคำนามที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่ถ้ามองไม่เห็นก็จะเป็นการหรือความนำหน้าอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือคำนามนะคะหรือคำสรรพนามสรรพนามก็คือเธอฉันเขามันพวกเราพวกเขาอะไรพวกเนี้ยค่ะเวลาเห็นประโยคอังกฤษนะส่วนใหญ่นะคะให้เราเริ่มแปลจากคำพวกนี้ไม่คำนามก็สรรพนามก่อนเพราะว่าประโยคในภาษาไทยอันนี้ครูตกผลึกเองนะครูค้นพบเองนะประโยคในภาษาไทยมันจะเริ่มจากตรงนั้นเริ่มต้นจากเวลาเริ่มประโยคมันจะเริ่มที่ประโยคคำนามหรือสรรพนามแล้วอย่างอื่นมันจะไหลมาเองอะสักครู่นะเหมือน how often do you use your credit card อะค่ะก็คือคุณใช้ล่ะเราก็แปลที่คำว่าคุณก่อนใช่ไหมถ้าเราไปแปล how often ก่อนก็คือเราก็จะพูดว่าบ่อยแค่ไหนก่อนแล้วเราก็จะงงเองไงใช่ไหมใช่ใช่แต่เมื่อกี้หนูแปลจากไม่ได้ how often ก่อนแล้วหนูก็เลยงงว่าอะไรใช้บ่อยอะไรเออมันก็งงใช่ไหมเพราะมันไม่เหมือนภาษาไทยไงแล้วเราที่มันบอกว่าต้องคิดเป็นอังกฤษแล้วครูแบบตลกแล้วคือเราจะคิดเป็นภาษาอะไรมันก็เรื่องของเราไหมแต่ความหมายมันก็รู้เรื่องเหมือนกันอะคือครูกล้าพูดเนาะครูพูดได้หลายภาษาครูก็ว่าครูรู้อะเออคือเราจะคิดสมมติอะเราจะคิดเป็นภาษาใต้ภาษากลางแล้วยังไงอะก็เราพูดออกเป็นอังกฤษดิเราไม่ได้ไปพูดไทยใส่ใครนี่ใช่ไหมเราก็คิดเป็นอังกฤษสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวครูเอาไอ้นี้ให้ละกันวันนี้เราถามไปแค่นี้เนาะปกติครูไม่สอนไอ้นี้มากนะแต่ว่าจันทร์กับอังคารไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวนะเนี่ยเราเมื่อกี้เราถามไป3คำถามนี้เนาะเออค่ะเดี๋ยวครูขอเซฟให้แล้วครูจะส่งให้นะโอเคเราลองถามเล่นกับลูกก็ได้มั้งมันน่าลองดูว่าคำถามมันเหมาะสมไหมบางทีมันมีอะไรเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เหมือนกันนะโอเคนี่ไงเห็นไหมก็เนี่ยค่ะเธอเนี่ยไงเห็นไหมเราก็แปลจากนี้เธอใช้บัตรเครดิตบ่อยแค่ไหนเออส่วนดูดัสมันจะแปลว่าปัจจุบันนี้ดูดัสแปลว่าปกติก็ได้เพราะคำว่าปกติในภาษาไทยก็แปลว่าปัจจุบันนั่นแหละไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเธอชอบหนังอเมริกันไหมเออโอ้ยมันเป็นสรรพนามหมดเลยอะขอคำนามบ้างเอออันนี้คำนามอ่านดูนะอากาศเป็นอย่างไรวันนี้ในประเทศของเธอเห็นไหมมันไม่เรียงเหมือนเราหรอกจะให้มันเรียงเหมือนเราได้ไงอะมันเป็นอังกฤษไงแต่เรานั่นแหละเราต้องไปเรียงของเราเองเนี่ยเราจะถามว่า how ก็ได้ how is the weather today in your country พอดีว่า what is mr แล้วก็ like กับเท่ากับ how เข้าใจไหมมันจะใช้ how ก็ได้ใช้ what is แล้วก็มีคำว่า like ก็ได้แปลว่าอย่างไรนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะตรงนี้ค่ะ อ๋อแต่หมายถึงเราก็ต้องเข้าใจเองถูกไหมคะครูเพราะว่าไม่มีใครสอนครูนะแต่ครูแบบพยายามใช่คือเพราะว่าอธิบายว่าคืออะไรอยู่แล้วเออเราจะไปอะไรเป็นอากาศชอบโอ้เราก็งงสิคะเราก็แปลตรงที่อากาศเป็นอากาศยังไงที่บ้านที่ประเทศของเธออะไรเงี้ยค่ะเอออันนี้ครูค้นพบเมื่อไม่กี่เดือนมาเนี่ยดีใจมากเลยเมื่อก่อนครูจะบอกว่าแปลจากข้างหลังสี่แปลจากข้างหลังก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยอันนี้เวิร์กสุดละแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ส่วนใหญ่อ่ะเออถ้า why ก็ why ไปเลยถ้า why ก็ทำไมไปเลยบางทีมันก็เรียงซ้ายได้เหมือนกันนะก็ลองไปดูก็ได้ค่ะเนาะมีคำถามอะไรก็แชทมาถามได้เลยโอเค do you have any question tonightNo. You wanna see my son? No.
God Hello What is your name My son ไหนลองทำมินิฮาร์ดอ๋อไหนทำมินิฮาร์ดมันมินิฮาร์ดแล้วมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดก่อนมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดแล้วไอ้ยะทำไมหล่อจังเลยอ่ะมินิฮาร์ดเออปะกี่ขวบแล้วคะ1ขวบ3เดือนโอ้โหจ้ำม่ำเลยโอ้จ้ำม่ำของหนูเลยจ้ำม่ำเหมือนดีใจมากเลยหมอบอกว่าผอมแต่ว่าพยายามไม่หรอเพราะว่างดนมแล้วอ่ะไม่ให้นมแล้วไม่ให้นมขวดแล้วเพราะหมอบอกว่าไม่ต้องให้ไม่ต้องให้จ้ำม่ำไงโอ้ยจ้ำม่ำก็เลยงดไงไม่ใช่ไม่ไปเพิ่งไปหาหมอมาแล้วเขาบอกว่าน้ำหนักน้อยนะอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนแบบเราให้นมมั้งเขาอาจจะกินน้อยแต่เราไม่รู้สึกว่ากินน้อยไงเราเห็นเขาอิ่มอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นะอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันผ่านจอด้วยแหละประมาณเหมือนกับประมาณแบบนี้หรือเปล่าคือหมายถึงว่าเขาจะกินแต่นมแล้วก็ไม่กินข้าวหมอเพราะว่าพอเด็กขวบขึ้นไปอ่ะข้าวมันจะเป็นหลักไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ามันของลูกหนูอ่ะแต่เขากินนะเขาก็กินข้าวนะแต่มันอาจจะไม่ได้มาตรฐานปริมาณนะกี่กิโลอ่ะคือไปโรงพยาบาลแล้วเขาดิ้นไงเขาอาจจะหนักกว่านั้นก็ได้คือไม่ถึง10อ่ะแต่ไม่ถึง10กิโลอ่ะน้อยเนาะขวบ3เดือนไม่ถึง10ของหนูนะเออ4ขวบ15เองครูจำของตัวครูเองได้นะไม่รู้จำผิดหรือเขาเขียนเลขผิดหรืออะไรตอนครูอยู่ป.1อ่ะครูว่าน้ำหนักครูไม่ถึง20มั้งตอนครูอยู่ป.1อ่ะตอนครูก็อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็พอเห็นไหมแต่หนูว่าของเนี่ยแซ่บมากเนาะเพราะว่าขวบนิดไปเกือบ10โลแล้วอะเพราะของหนู4ขวบนะแค่15คือวันนั้นน่ะเขาไม่วัดส่วนสูงด้วยนะพยาบาลบอกว่าวัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแสดงว่าขนาดไม่วัดส่วนสูงไม่รู้เขามั่วส่วนสูงเอาหรือเปล่าเลยแต่แบบหมอบอกว่าเบาอะไรก็แต่ก็ดีนะเพราะว่านมแบบซื้อไม่ไหวแล้วนมแบบเดี๋ยวก็ซื้อแบบนมพัสเจอร์ไรซ์เลยรู้บางทีนมอ๋อนมอะไรอ่ะน้องนมที่มันเป็นนมสดจริงๆอ่ะไทยเดนอะไรอ่ะลืมอ่ะวัวไทยเดนมาร์กเออวัวแดงอะไรนั่นน่ะวัวแดงโอเค so see you tomorrow good night นะ good night ค่ะขอบคุณค่ะ thank you bye talk to your son นะโอเค yes sir good yes ma'am yes ma'am yes ma'am โอเคบายโอเคค่ะ